นิ้วล็อกทั้งสองข้างฝ่าเท้าต่างหากฝังเข็มมาเยอะหมดไปเป็นแสนแสนโอเคอยากให้ช่วยอะไรก่อนนึงนิ้วก่อนเลยค่ะนิ้วมาเลยอย่าลืมหายใจเองเห็นข้างนอกเขาพูดจังว่าจากสวิตเซอร์แลนด์เหลือจริงอ่ะบินมาจากสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมจริงมาพักที่บ้านค่ะแล้วก็มาเนี่ยค่ะฟังปุ๊บนี่นะโทษครับแป๊บแป๊บขันตามเอ๊บดูจบข่าวไหมโทษครับปุ๊บนั่นนะนี่โทษครับปึ๊บคำตอบสุดท้ายโทษถามว่าปึ๊บสะบัดเองคำตอบสุดท้ายโอ้ยปั๊บปึ๊บคำตอบสุดท้ายผ่านความรู้สึกที่ฝ่ามือถามว่าปรับปึ๊บย้ำคำตอบสุดท้ายผ่านความรู้สึกที่ฝ่ามือและข้อมือคือยังอยู่ค่ะอยู่ค่ะอยู่นะอยู่เท่าเดิมค่ะโอเคเอาละดูคุยกันต่อไปวันนี้นิ่มมากค่ะโทษครับครับโทษตำรวจเจอโจรแล้วต้องล็อกโทษครับปึ๊บไม่ค่อยล็อกกำลังใส่กุญแจมือโจรโทษครับปึ๊บถามว่าปึ๊บสะบัดเองในระหว่างสะบัดตรงนู้นผมก็ช่วยทางนี้ในขณะสะบัดตรงนู้นผมก็ช่วยทางนี้ไม่ต้องรอผลให้ได้เพราะมันถึงกันหมดเอ๊ะนี่นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บปึ๊บนี่นะบินเหมือนนกรู้สึกขึ้นลงตามจังหวะปืดปืดนี่ปึ๊บนี่เข้าจังหวะปึ๊บนี่ดีมากครับดูซิมันจะหายได้ยังไงเล่นกลหรือเปล่าลุงหมอนะถามว่าอะสะบัดเองชาค่ะกลายเป็นชาแล้วเนี่ยฮะชาตรงที่ว่าข้างที่ปวดมากๆเนี่ยค่ะกลายเป็นชาแล้วค่ะ
ราะว่าเวลานอนตอนคืนค่ะเหมือนมีอะไรมากัดเนี่ยมันกึ๊บกึ๊บนอนแทบไม่ได้ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นไหมเป็นค่ะเป็นทุกคืนแล้วคืนต่อไปคิดว่าคาดว่าเมื่อรู้สึกเป็นเช่นนี้เดี๋ยวนี้ต้องหายค่ะคืนต่อไปคาดว่าคิดว่ามันจะมีอีกไหมเนี่ยไม่เอาไปแล้วค่ะไม่น่าจะเนาะค่ะฝากไว้นี่ละค่ะเชื่อว่าไม่น่าจะมีอีกเพราะว่าไม่เคยมีรู้สึกนี้มาก่อนค่ะชัดเจนเนี่ยมันเป็นคำอธิบายล่วงหน้าได้เลยนะปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอปัจจุบันอธิบายได้อย่างนี้มันจะบอกสู่อนาคตเลยเพราะไม่เคยเป็นมางี้มาก่อนครับทั้งหมดอย่าเชื่อลุงออกต้องเชื่อตัวเองลุงออกถือว่าก้อนหินก้อนหนึ่งพูดได้แล้วกันอย่าไปคิดมากกว่าคุณลุงได้ยังไงครับก็นี่ค่ะเกิดจากการเริ่มปวดมือขึ้นมาก็เลยหาเกี่ยวกับว่าสมุนไพรอะค่ะสมุนไพรหรืออะไรก็ได้เป็นคือไปหาหมอแล้วมันไม่หายก็คืออยากเอาทางเลือกเป็นบุคคลก็ได้หรือว่าเป็นสมุนไพรก็ได้แต่ก็พอดีมีของอาจารย์ขึ้นมาแต่ว่านานมากแล้วตั้งแต่ปีนานมากค่ะหลายนี่คือเจอที่ไหนครับเจอใน YouTube ค่ะค่ะก็เลยลองเซิร์ชเข้าไปดูอยู่ที่สวิตค่ะสวิตที่เขาว่าอากาศดีๆเนี่ยจริงค่ะจริงค่ะเราอธิบายครับว่าอากาศดีๆให้ฟังหน่อยครับผมเป็นคนไทยไม่เคยไปก็คือเขาคนสวิตเขาน่าจะเป็นคนที่จิตดีเขาจะเป็นคนไม่มีคำด่าเหมือนคนไทยคิดว่าคือจิตเขาดีอากาศเขาดีสภาพภูมิอากาศบ้านเขาดีมีต้นไม้ค่ะแต่ของคนไทยนี่ตัดพยายามที่จะมีป่าหน่อยเขาก็จะตัดทางออกมันก็เลยร้อนแต่ที่นู่นเขามีการตัดแต่เขามีการปลูกขึ้นมาใหม่แทนไอ้อันที่ว่ามันจะต้องตัดจะอยู่ในรูปของคำว่าตัดแต่งใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะตัดแต่งให้ดูดีสวยงามดีไม่มีคำว่าตัดทิ้งค่ะเขาจะปลูกต้นดอกไม้ค่ะตัดทิ้งก็ต้องปลูกทดแทนค่ะถนนหนทางเขาก็จะมีดอกไม้ไปเจอลุงออกใน YouTube ได้เจอกี่ปีกี่เดือนแล้วครับเมื่อสักต้นปีไหมคะที่ว่าเซิร์ชมาหาตอนเจอเสร็จปุ๊บหลังจากที่เราได้ดูเรารู้สึกยังไงครับก็เอาเป็นว่าคืออยากลองมันก็น่าลองเราอธิบายคำว่าลองหน่อยครับลองก่อนหน้าที่เราจะลองเราไปเห็นอะไรบ้างครับไปเห็นที่เขาช่วยคนอะค่ะว่าอาจารย์ช่วยคนค่ะช่วยอย่างเงี้ยค่ะสองมือแล้วก็พูดคุยถามกันเป็นการนวดไหมครับค่ะที่ดูไม่มันไม่ใช่การนวดอะค่ะเนี่ยการจับเฉยๆถ้านวดมันก็ต้องเป็นชั่วโมงแล้วทีนี้ใน YouTube ที่บอกว่าเป็นการช่วยเนี่ยก็คุยเรื่องอะไรบ้างครับก็คุยกันเรื่องสุขภาพแล้วก็ช่วยในเหมือนทางจิตที่ยังไงล่ะเห็นคนที่เข้ามาก็แค่จับอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แล้วก็ตอนสุดท้ายก็จะมีการถามว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนก็จะบอกว่าหายดีโล่งก็เลยว่านะมีด้วยเหรอมนุษย์คนนึงที่แบบสองมือเปล่ามาทำอย่างนี้แล้วมันจะรู้สึกดีได้ในทันตามันก็มันนะในการวินิจฉัยดูสักกี่คลิปสักกี่เดือนครับไม่ถึงเดือนค่ะประมาณไม่ถึงอาทิตย์ด้วยซ้ำมั้งถ้าจำก็ลองติดต่อมาค่ะลองติดต่อมาแล้วก็ตอนแรกก็นึกว่าก็คงยากก็คงจะมีคนเยอะหรือว่าเราจะต้องมีขั้นตอนอะไรแต่ไม่ใช่ค่ะง่ายติดต่อยังไงบ้างครับติดต่อทางรู้สึกทางเฟซทางเมสเซจมาก่อนนะคะก็คือได้รับคำตอบเลยครั้งแรกที่ติดต่อมาก็ได้รับคำตอบเลยค่ะเขาก็กรอบคำตอบนั้นอธิบายเลยครับคำตอบคือก็คือบอกว่าโอเคจะให้ช่วยเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยให้ช่วยเลยครับค่ะเขาถามไหมครับว่าเป็นอะไรก็เขาถามว่า
ขาคือใครครับที่ถามน่าจะเป็นแอดมินถามค่ะก็เลยบอกว่าเออเนี่ยตอนนี้มีอาการเจ็บมืออยู่ก็อยากให้ช่วยก็เลยประสานกลางทาง FaceTime ใช่ไหมคะค่ะทาง Face ทาง Messenger ใช่ค่ะณวันนั้นนะฮะเวลานั้นเราอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนาะใช่ค่ะแล้วช่วยยังไงอะครับมันไม่ได้ช่วยทาง FaceTime ค่ะแต่ว่าตอนนั้นนะที่ผมเรียกกันว่า Twin Fun ในจอใช่ค่ะใช่ค่ะคือ Face Light นั่นเองใช่ค่ะ Face Light นะครับใช่ค่ะทำยังไงบ้างอธิบายก็ติดต่อมาแล้วก็ช่วงนั้นจะเป็น2 ทุ่มที่นี่แต่ที่โน่นก็จะอยู่ประมาณบ่ายสองค่ะบ่ายสองของสวิสใช่ค่ะก็รอช่วงนั้นแล้วก็ติดต่อมาแต่ว่าวันนั้นเผอิญแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ใช้ FaceTime 2 in 1ใช่2หน้าจอในหน้าจอใช่ค่ะแล้วก็ไปผิดพลาดยังไงก็ไม่รู้คือใช้โทรศัพท์ด้วยแล้วก็iPad แต่ว่า iPad เนี่ยเสียบหูแล้วแต่ใช้ไม่ได้แต่มาใช้ได้ทางโทรศัพท์ถอยหลังไปตอนที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Facebook Face Light เนี่ยครับความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นไปได้ด้วยเหรอครับมันคิดยังไงมั้ยฮะตอนแรกก็คือลองไงคะอยากลองเพราะเรายังไม่เคยสัมผัสหลังจากที่สัมผัสนั้นในตอนที่ใน FaceTime ในบรรยากาศของ FaceTime หรือ Face Light ตอนนั้นทำอะไรบ้างครับก็จะอาจารย์ก็จะมีการปล่อยน่าจะปล่อยเหมือนปล่อยพลังปล่อยไม่ทราบว่าจะพูดว่าเป็นพลังจิตที่บริสุทธิ์หรืออะไรก็ไม่ทราบไปค่ะรูปแบบของการปล่อยนี่มันในบรรยากาศนั้นมันมีเสียงมีภาพมีเสียงค่ะมีเสียงอาจารย์ท่านก็จะเป่าไปทางผ่านทาง2 in 1ค่ะจำได้ค่ะเช่นทางลองเรียนแบบเสียงหน่อยครับจะเสียงจะวีทอะค่ะแต่ทำไม่ได้ จะเป็นเสียงวีทแต่ทำไม่ได้ค่ะเช่นใช่ค่ะเนี่ยแหละค่ะครับแล้วความรู้สึกแรกที่สัมผัสได้เลยก็คือพอช่วงนั้นจะมาหมดเลยทั้งปวดมือเท้าแล้วก็ปวดหัวขึ้นมามากแล้วก็สิ่งแรกที่สัมผัสได้ก็คือหัวเนี่ยโล่งค่ะแต่เสียดายที่ไม่ได้ใช้สมูทท็อกถ้าใช้สมูทท็อกก็คงจะพวกมืออะไรก็คงจะโล่งค่ะนาทีนั้นเนาะจากวันนั้นถึงวันนี้รวมเวลาแล้วกี่เดือนกี่ปีแล้วช่วงนั้นเดือนจำไม่ได้กุมภาหรือมีนาเนี่ยค่ะเร็วๆที่ผ่านมาได้ใช่ค่ะวันสองสามเดือนที่ผ่านมาที่นี่บินตรงมาเลยหรือมาเพื่ออย่างอื่นก่อนอยู่ที่บ้านก่อนค่ะพระหมายเลขหนึ่งที่นู่นค่ะสองที่นี่จังหวัดตากค่ะจริงๆแล้วไม่คิดว่าจะได้มาเลยนับว่าเป็นบุญแต่ว่าคิดเวลาในการเดินทางไม่น่าจะมาเจอได้มันไม่น่าจะมาค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้จะลงไปพัทยาแล้วก็จะบินกลับวันที่11ก็จะกลับสวิตแล้วค่ะก็เลยบอกพี่ชายบอกว่าป่ะจะพาไปสักครั้งนึงไปพรุ่งนี้เลยคือจากที่ได้สัมผัสแล้วก็ให้พี่ชายดูใน YouTube ค่ะของตัวเองเอาล่ะก่อนจะถึงพี่ชายต่อไปสรุปสิฮะว่ามันดีขึ้นเพียงใดขนาดไหนตอนนี้เบาค่ะมือนิ้วมือยังงอไม่ได้ค่ะแต่มันรู้สึกชาค่ะเนี่ยนั้นรอเวลางอไม่ได้ลงกำไม่ได้ใช่ไหมครับค่ะเนี่ยค่ะกำได้แค่นี้มันจะแข็งอยู่เนี่ยโอเคผมช่วยไปนิดนึงกำไหมโอเคผมช่วยกำเจ็บข้อไหมครับข้างนี้เจ็บค่ะขวาข้อเจ็บข้อนะครับโปรดสังเกตผมปล่อยแล้วจะเบาข้อจะใช้โอเคนะใช้ได้มากนะค่ะโปรดสังเกตขวาถ้าผมปล่อยนี่มันจะทำเองจะได้มากกว่าเดิมครับนะลองดูสิครับทำเองจะได้มากกว่าเดิมอ
มากกว่าเดิมไหมอ่อนกว่าเดิมแข็งเท่าเดิมมันยังปวดปวดปวดค่ะตอนนี้มันเป็นปวดเมื่อกี้นิชาเนาะค่ะโอเคครับเริ่มหายใจปึ๊บต้นเหตุอยู่นี่ครับต้นเหตุอยู่นี่ครับสังเกตสูดลมหายใจคือน้ำลายลงไปอย่าไปต้านต้นเหตุอยู่นี่ครับสุดแรกกับโทษครับนี่เอาละเริ่มก็ได้มันเจ็บลองดูใหม่สิครับเติมซะเลยร้อนแล้วบอกครับจะแสบเจ็บด้วยร้อนเจ็บแล้วก็แสบด้วยครั้งหนึ่งใส่ไหมครับเคยรู้แบบเจ็บแสบไหมไม่ค่ะไม่เป็นไรเชื่อว่าปล่อยจากนี้ไปปุ๊บก็จะได้คนละนิ้วมือเลยครับลองดูครับเท่าเดิมเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมเดิมดีกว่าประมาณเท่าใดจะใช้นิ้วได้เป็นปกติไหมในวันหนึ่งข้างหน้าเช่นเดิมมันปวดเนี่ยสมองมันติดขัดค่ะความยืดหยุ่นมันเกิดขึ้นไหมยืดหยุ่นมีอยู่ค่ะครับแต่เรื่องปวดมีไหมครับมีค่ะยังมีอยู่ค่ะยังไม่อยู่นะค่ะจริงเหรอจริงค่ะเฮ้ยยังมีอยู่เลยโทษครับเรื่องปวดมันน่าจะหายหมดมีชาเมื่อกี้เนี่ยชาไม่ชาค่ะแต่เบาหัวมากไหมตัวนี้มากค่ะลงมากค่ะแต่ตอนนั้นก็ถือว่าตัวเมนนะโอเคอันนี้เป็นตัวปลายสุดตัวศูนย์รวมก็ตัวนั้นต่อไปนี้ไม่ต้องพูดคำว่าไทรอยด์แล้วเนาะไทรอยด์ดูซิว่าหรือว่าตัวข้างเคียงมันเป็นเพราะตัวข้างเคียงก็ได้มันทำให้ฉันไม่ไปไหนดูสิขยับดูสิโยมถามว่าเจ๋งไหมแจ๋วไหมโอไหมประมาณนั้นแหละจะใช้ไหมน่าจะเป็นปัญหา
ใช้ไปก็คงที่ดูตัวกลางค่ะจุดแต่ดูไหมครับตัวกลางโอเคครับจบไปเลยมันมีคำถามลอยๆว่าร่องรอยของความปวดมีอยู่ไหมมีเท่าใดร่องรอยของความตึงมีไหมมีเท่าใดใช่ว่าร่องรอยมันมีความรู้สึกคนละอย่างกันค่ะลองอธิบายคนละอย่างเหมือนมันไม่รู้ว่ามันเป็นคนความรู้สึกค่ะเพราะมาเนี่ยมันจะปวดอย่างเดียวเลยแต่อันนี้มันจะเหมือนแบบเป็นตึงๆช้าๆค่ะช้าใช่ฉันชาตัวชาเนี่ยฮะตัวที่ PE กำลังเดินทางกำลังปรับเซลล์ค่ะแปลว่าอาการปวดที่เคยเป็นเคยมีมันลดลงไปมากมากไหมค่ะรู้สึกตอนนี้จะเป็นตึงกับชาโอเคแปลว่าปวดลงไปแล้วค่ะหรือตึงกับชาโอเคนะทีนี้ไอ้ตัวชาเนี่ย PE จะได้ทำงานให้เวลากลับมาแปลว่าตอนต่อไปนี้นอนปวดไม่มีแล้วเนี่ยมันเด็ดขาดเลยให้เวลาตื่นก็จะหย่อนชาก็จะเป็นปกติเวลาผ่านไปจำคำนี้แม่นๆแล้วคอยรีแลกซ์ไปเนาะโอเคไหมก็สรุปได้ไหมครับกี่เปอร์เซ็นต์เนาะมาถึงที่ขนาดไปครับประมวลผลเอาไป70แล้วก่อนค่ะนี่แหละ70นี้ถ้าหัวมันโปร่งเบาแล้วก็โอ้สบายมากเพราะมันเป็นตัวต้นเส้นตรงนี้ลายมือแทบจะอ่านไม่ออกเพราะว่าช่างมันเขียนปืดปืดแล้วก็ปั๊มตรงนี้ปืดจบข่าวนี่ขอบคุณค่ะครับด้วยความซวยถ้ามันมีอยู่ทิ้งไว้กับลูกหมาให้หมดโอเคไหมค่ะอุ๊ยโทษเดี๋ยวเอาของเขากลับไปด้วยโอเคลูกเลยขอบคุณค่ะพี่ชายเท่าไรครับอะไรหายใจไม่เจ็บปึ๊บเดียวนะครับไม่ได้ยากโหเป็นตั้ง10 ปีไหนตัวนี้เขาเรียกว่าเกาอยู่ตรงลงเท้าอะครับเจ็บ